ินเป็นยังไงไหนเล่าบีมาติกาฟาดกลับถึงคนยืมเงินไม่คืนทำเอาขาเผือกทั้งหลายต่างทำงานกันยกใหญ่เลยเมื่อเกิดอะไรขึ้นกับนักแสดงสาวบีมาติกาหลังจากเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความสุดแซ่บฝากถึงคนที่ยืมเงินผ่าน IG Story ว่าตอนยืมเราโอนให้1นาทีตอนนี้2ปีก็ยังไม่คืนแม่แม่แม่เรียกว่ามีเรื่องมากวนใจสาวบีอีกแล้วนะคะเจ้าตัวก็เลยไม่ขออยู่นิ่งๆฟาดกับนิ่มๆด้วยข้อความสุดแซ่บซึ่งงานนี้ไม่รู้ว่าเจ้าตัวหมายถึงใครหรือว่าจะเป็นการโพสต์คำคมธรรมดาก็ต้องรอเจ้าตัวออกมาเฉลยเองแล้วกันนะคะ